ลังจากที่เหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วนะครับก็ได้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยกันแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมยืนอยู่ที่โรงแรมระยองมาริออทรีสอร์ทแอนด์สปานั่นเองนะครับซึ่งก่อนจะไปถึงดินเนอร์แล้วก็ก่อนจะไปถึงปาร์ตี้นะครับทางเลตเตอร์ซอยนะฮะเขาก็จะมีกิจกรรมนะครับสนุกๆมาให้ได้ร่วมเล่นกันด้วยนะครับอยู่ทางด้านหลังผมนี่เองนะฮะแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างนะครับตามผมมาเลยดีกว่าครับไปคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ตรงหน้ากล่องของเลตเตอร์ซอยเลยนะครับแต่ว่ามีความพิเศษมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าจะพิเศษขนาดไหนนะฮะต้องไปถามคุณพี่คนสวยเขานะครับมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับเอ็มค่ะคุณพี่เอ็มครับตรงนี้คืออะไรครับเรามาจากบริษัทเดต้าแพคประเทศไทยจำกัดค่ะเป็นบริษัทที่ผลิตกล่อง UST เพื่อที่จะบรรจุกล่องเลตเตอร์ซอยอ๋อก็คือเป็นคนออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับเลตเตอร์ซอยนั่นเองมีความพิเศษยังไงบ้างครับสำหรับแพคเกจจิ้งอันนี้กล่อง UST เนี่ยเราจะมีคุณสมบัติพิเศษ12ประการนะคะ1คือไม่มีขอบโคมรักษาคุณสมบัติของเลตเตอร์ซอยได้ดีรักษาไม่มีการบุบไม่มีอะไรใช่มั้ยอย่างนี้ป่ะครับเข้าใจถูกป่ะใช่ๆสามารถเก็บได้ไม่ต้องอยู่ในตู้เย็นก็อยู่ได้นานประมาณ 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันแสงแดดไม่ให้โดนตัวผลิตภัณฑ์ข้างในทำให้คุณค่าไม่เสียไปแล้วก็ไม่เน่าเสียนะครับแล้วก็แอบได้ยินมาบอกว่าสามารถเอาไปรีไซเคิลได้ด้วยใช่กล่องเครื่องดื่มสามารถรีไซเคิลได้นะคะเพราะว่าในส่วนประกอบของกล่องเครื่องดื่มเนี่ยจะมีกระดาษพลาสติกและอลูมิเนียมฟอยล์3อย่างนี้นะคะสามารถทำเป็นกระดาษรีไซเคิลก็ได้พลาสติกรีไซเคิลก็ได้หรือว่าเป็นไม้เทียมหรือเป็นแผ่นหลังคาก็ได้นะฮะเรียกว่าทานเลตเตอร์ซอยดื่มเลตเตอร์ซอยไปก็ไม่ใช่แบบทิ้งแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับผมซึ่งใครที่อยากจะลองว่าแบบเฮ้ยกล่องของเลตเตอร์ซอยเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะฮะหาทางกันได้แล้วนะครับหรือว่าจะดูทางนี้ก็ได้นะฮะมีหลายขนาดเลยนะครับลองดูขอบคุณพี่เอ็มนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับลองดูทางด้านนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะมีหลายกล่องหลายขนาดนะครับซึ่งอย่างที่พี่เอ็มบอกไปนะครับว่าสามารถนำมารีไซเคิลได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นการแบบช่วยให้โลกของเราแบบว่าไม่สกปรกอ่ะนะครับก็ลองกันได้แล้วกันสำหรับเลตเตอร์ซอยนะจ๊ะนั่นเลยคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงแปะ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 อะไรอยู่ตรงนี้ไหมฮะตรงนี้นะครับเป็นเกมยิงปืนนะครับผมแต่ว่านี่ต้องขอถามคุณพี่เขาก่อนนะครับว่าเป็นเกมอะไรบ้างครับอันนี้คือเกมอะไรฮะคือเกมยิงปืนนะคะก็ถ้าจะยิงได้5ลูกก็จะเป็นแจ็คพอตแตกค่ะได้รับรางวัลแจ็คพอตทางด้านนู้นเลยนะคะคืออะไรครับสามารถบอกได้ไหมก็คือมีร่มมีกระเป๋ามีหมวกมากมายเลยค่ะแล้วก็ถ้ายิงได้4ก็จะมีกระบอกน้ำให้แบบนี้นะครับผมไม่1 2 3ไม่เป็นไรมีปลอบใจมีนมให้1กล่องด้วยนะครับผมไม่เล่นแต่ผมขอเลยได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะรอเล่นนะครับก็คือง่ายๆครับคุณผู้ชมครับคือด้านหลังของผมเนี่ยก็จะมีปืนนะครับปืนเหมือนตามงานวัดใช่เหมือนกันเลยค่ะงานนี้เดียวลูกค้าทำแจ็คพอตแตกเยอะมากเลยนะคะนะครับแล้วก็ยิงตุ๊กตาด้านนี้ให้ล้มนะครับ5ตัวก็แจ็คพอตแตกไปเลยแจ็คพอตแตกเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะฮะเรียบร้อย2ลูกแล้วฮะลุ้นโอ้ยลูกเดียวเองอะนะฮะ4ลูกจัดกระบอกน้ำขอคุยด้วยหน่อยครับพี่ครับขอคุยด้วยหน่อยฮะโอ้นะครับเมื่อกี้เล่นเกมไปยิงปืนติดเต้นครับลูกที่4ฮะโอเคลูกที่5เว้ยครับรางวัลนี่ครับนี่ครับกระบอกน้ำของเลตเตอร์ซอยครับนี่ครับเอามาใส่น้ำให้หลายคนครับนะครับผมก็จัดไปนะฮะสุดยอดครับสุดยอดเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับตรงนู้นก็ยังมีอยู่นะครับมีอีกหลายเกมเลยนะตามผมไปดูได้เลยฮะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สปาลูกบอลเก่งไหมคะหันหน้าหากล้องหน่อยค่ะบ๊ายบายหน่อยค่ะบ๊ายบายชื่อน้องเฟิร์สมาใครคะวันนี้ครับผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะโอเคพร้อมเล่นเกมยังครับเล่นเกมนะโอเคป่ะลุยเลยครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะพี่ให้ลองพี่ให้ลองพี่ให้น้องปลาจังหวะน้องจะปลาได้อ่ะนะฮะเดินเข้าไปแปะเลยเดินเข้าไปแปะเออก็เก่งจังเลยอ่ะอันนี้
ความสามารถล้วนๆเลยนะครับผมนี่สุดยอดมากเลยนะฮะเราแข่งกันนะนายชื่ออะไรอ่ะภูครับภูครับภูอายุเท่าไหร่นะครับ10ครับ10ขวบนะครับภูเคยเล่นบิงโกป่ะครับเคยเล่นใช่มั้ยให้มันเป็นตามนี้นะโอเคป่ะก็ไม่ต่างกันนะก็ถือว่าสูสีนะถึงพี่จะโตกว่าเยอะแต่ก็สูสีอ่ะจัดไปเรียบร้อยนะครับอ่ะมาเราไปด้วยกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่คุยกับทีมนี้ถือว่าไม่ได้มาทริปนี้แน่นอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ต้องคุยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราสังเกตเห็นถึงผ้าพันคอสีแดงครับทำไมต้องเลือกเป็นผ้าพันคอสีแดงแล้วก็แบบปลายกระดกแบบนี้ด้วยครับทำไมฮะครับครับชอบชอบพี่ป๋ออ๋อนะฮะก็เลยแบบว่าอ่านะมากันกี่คนครับเนี่ยคือครบหมดเลยป่ะครับครบแล้ว1 2 3 4 5 6 7คนกี่ทีมครับแบ่งไปกี่ทีมคนไม่ได้มา3ทีมแบ่งเป็น3ทีมนะครับแล้วก็เอาน้องตัวน้อยมาด้วยนะครับถามนิดนึงฮะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมาร่วมกิจกรรมกับเล็กตาซอยครับสนุกดีครับครับผมสนุกมากใช่มั้ยครับนะครับรู้สึกไงบ้างครับพี่เล็กตาซอยจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาฮะดีค่ะเดี๋ยวปีหน้าใหม่มาอีกครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่10คือครั้งนี้14ครับแต่มากี่ครั้งแล้วครั้งที่2อ๋อมาครั้งที่2นะครับก็ถือว่าติดใจอะไรกับเล็กตาซอยครับจริงๆที่บ้านชอบแรลลี่อยู่แล้วอ๋อครับก็เลยมาด้วยกันนะครับอ่ะสุดท้ายฮะสุดท้ายเลยนะครับเชิญชวนหน่อยละกันสำหรับใครที่แบบยังไม่เคยมากับเล็กตาซอยก็เชิญชวนหน่อยฮะค่ะก็สำหรับใครที่ชอบกิจกรรมแรลลี่แล้วก็มาเที่ยวกับครอบครัวนะคะก็แล้วก็ซอยก็ทีมงานดีมากๆเลยบริการดีนะคะทุกอย่างดีสนุกดีสนุกดีด้วยค่ะครับผมได้บุญด้วยค่ะได้บุญกันด้วยนะครับผมตัวเล็กมีอะไรอยากจะพูดไหมจ๊ะเมื่อกี้เหมือนจะร้องนะได้บอกว่าสนุกมากจ้ะโอเคนะงวดนี้ออกเลยลูกถ้ารู้คงรวยไปแล้วนะฮะโอเคได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณครับเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องเขาก็เล่นเกมไปแล้วนะฮะทีนี้ขอคุยกับคุณแม่หน่อยแล้วกันนะครับคุณยายค่ะคุณยายเลยฮะโอ้แต่ยังดูสาวอยู่เลยนะครับนั่นน่ะสิค่ะนะครับอ่ะถามเรียกว่าคุณพี่แล้วกันนะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับรบกวนนิดนึงชื่อหมีค่ะคุณพี่หมีครับปีนี้นะครับเล็กตาซอยจัดมาเป็นปีที่14แล้วคุณพี่หมีมากี่ครั้งแล้วฮะ10ครั้งได้มั้งคะ10ครั้งนั่นแหละนะมา10ครั้งมาเกือบทุกปีเลยนะใช่ค่ะใช่ทำไมถึงแบบถึงมาแรลลี่กับเล็กตาซอยฮะส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเห็นว่าเล็กตาซอยเนี่ยนะคะได้นำเงินเนี่ยไปทำเรื่องสิ่งดีๆนะคะเพื่อตอบแทนกับสังคมก็คือเหมือนไปทำบุญด้วยใช่ค่ะทำบุญด้วยก็เลยคือมาได้สนุกด้วยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยใช่ค่ะนะครับผมและทุกๆปีมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับสำหรับการมาแข่งแรลลี่แบบนี้แข่งแรลลี่แบบนี้เหรอคะก็มาทุกปีนะคะก็คือเตรียมของไหว้พระทำบุญนะคะได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่าเงินส่วนหนึ่งของเราเนี่ยได้คืนสู่กับสังคมแล้วก็ได้ให้กับเด็กด้อยโอกาสนะคะในขณะที่เรามีโอกาสมากกว่านะคะแล้วก็เห็นของเล็กตาซอยเนี่ยได้บริจาคให้ทางวัดดอนจันทร์นะคะแล้วเราก็เห็นพัฒนาการของวัดนะคะที่ดีขึ้นทุกๆปีค่ะยอดมากเลยนะครับผมถ้าปีหน้ามีอีกไม่พลาดแน่นอนพี่หมีแน่นอนค่ะโอเคนะครับขอบคุณพี่หมีมากๆนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับขอได้รางวัลนะครับโอเคครับเอาละครับหลังจากที่เล่นเกมหน้าบูธกิจกรรมกันไปแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยมาถึงรางวัลใหญ่กันแล้วนะครับด้านหลังของผมเลยนี่เลยนะครับใครจะเป็นแชมป์ในแรลลี่ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับรวมไปถึงรางวัลต่างๆครับตู้เย็นทีวีทองก็มีนะครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกันได้แน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปบนเวทีเลยครับและในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณสามารถจิระพัฒนากุลนะครับกรรมการผู้อำนวยการบริษัทเล็กตาซอยจำกัดและประธานจัดการแข่งขันเรียนเชิญเลยครับ
เอาละนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มประกาศกันไปเรื่อยๆถูกต้องครับเราจะเริ่มประกาศรางวัลนะฮะจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ก่อนครับซึ่งทีมที่ชนะได้แก่1 0 2ขอเสียงปรบมือด้วยครับนะครับเรื่องนะครับคะแนนเสียนะครับทีมนี้นะฮะถ้วยรางวัลนะครับจากและก็ซอยนะครับรวมไปถึงนะครับเป็นรถจักรยานอีก1คันนี่และที่สำคัญนะฮะก็จะได้และก็ซอยไปดื่มฟรีตลอดปีด้วยครับที่ดีด้วยนะครับผมถ่ายภาพรวมหน่อยถ่ายภาพรวมกันหน่อยนะครับ1 2 3แอร์ครับผมขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับไม่น่าเชื่อว่าบุ๊กแอร์แฮ่ยังใช้ได้อยู่จริงๆแอร์แฮ่นะครับรางวัลต่อไปครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ครับและนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะครับได้จ้า179ครับผมขอบคุณครับพี่ดีได้ได้แล้วเหรอทีมนะครับคะแนนเสียไป100รถจักรยาน1คันนะครับและก็ซอยเดินฟรีตลอดไปนะครับผมยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับปีหน้ารบกวนเหมารถบัสมารับของรางวัลด้วยนะครับเพราะว่าโอ้ได้รับรางวัลเยอะจริงทีนี้นะครับแล้วรางวัลสุดท้ายครับผมเป็นรางวัลชนะเลิศทีมวีเซฟเซ่อยู่ไหนวีสิบสี่ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณคือคนที่เสียที่สุดในการแรลลี่ครับผมเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอย่ามั่วนะครับเมื่อกี้คุณรับรางวัลไปแล้วอ๋อมี 3,000 เมารางวัลกันสนุกสนานเลยนะครับนี่นะฮะรับไปเลยนะครับถ้วยรางวัลนะครับอันดับที่1นะครับใครใครอีกคนบอกกับเธอด้วยคำหนึ่งคำเหมือนฉันเคยบอกเธอไว้หากมีใครอีกคนบอกกับเธอว่ารักสุดหัวใจแล้วเธอจะเปลี่ยนไปไหมภาวนาให้ใจเธอนั้นปฏิเสธคำเข้าไปภาวนาให้ใครคนนั้นอย่าทำให้ใจเธอต้องหวั่นไหวเพราะฉันอยู่บอกตรงๆหัวใจฉันยังหวั่นหายเหนื่อยเลยก็ยังห่วงว่ารักจริงจะทำทุกอย่างเปลี่ยนไปขอบคุณครับเพราะว่าห่างเหลือเกินเพราะฉันอยู่แสนไกลบอกตรงๆหัวใจฉันยังหวั่นก็ยังห่วงว่ารักจริงอาจจะแพ้ใกล้ชิดกันอาจจะทำทุกอย่างคงทำทุกอย่างอาจจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่ครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่ชีวิตเปลี่ยนไปคิดถึงเธอทุกๆ
เดี๋ยวก่อนขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะฮะสำหรับวันนี้ที่ทำให้พวกเราได้มาเจอกันนะฮะขอบคุณเล็กตาซอยค่ะกินแล้วก็ต้องรู้สึกสดชื่นมีพลังเติมพลังกันทั้งวันด้วยเล็กตาซอยค่ะเล็กตาซอย5บาทไปดูไข่นะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มมี125มิลลิลิตรนะฮะใช่ไหมคะเห็นไหมเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีทำแบบถังลิตรเมื่อไหร่นะคะเรียกดิฉันได้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะค่ำคืนนี้นะครับเราปิดท้ายกันด้วยปาร์ตี้มินิคอนเสิร์ตนะครับจากพี่เจนนิเฟอร์คิมนะครับรวมไปถึงนะครับพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราทำบุญ9วัดกันนะครับอิ่มบุญนะครับรวมไปทั้งอิ่มท้องอีกนะฮะแล้วก็ยังได้ความสนุกสนานนะครับได้รับของรางวัลนะฮะกลับบ้านไปเพียบเลยนะครับทั้งหมดนี่นะฮะและเลตซอยแลนลี่การกุศลนะครับคราวหน้าจะจัดขึ้นที่ไหนนะครับก็ต้องรอติดตามได้นะครับหรือว่าเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage ของเลตซอยนั่นเองยังไงต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเลตซอยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะวันนี้ไปก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ